นอกจากท่านผู้สมัครที่จะต้องเตรียมการเลือกตั้งแล้วนะครับเกี่ยวกับกฎหมายนะครับกฎหมายเลือกตั้งนั้นก็ยังมีกฎหมายที่เขียนห้ามบุคคลทั่วไปห้ามผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไม่ให้กระทำความผิดกฎหมายเลือกตั้งด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะนำเรียนท่านให้ทราบนะครับระหว่างที่รอคำถามจากท่านผู้ชมก็แล้วกันนะครับประเด็นแรกนะครับที่กฎหมายเลือกตั้งเขาห้ามนะครับก็คือว่าผู้ใดซึ่งรู้อยู่แล้วว่าตนเองเป็นผู้ไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งพยายามออกเสียงลงคะแนนหรือออกเสียงจะมีความผิดนะครับนี่เป็นข้อห้ามที่มีโทษในทางอาญาประเด็นที่2ครับผู้ใดจงใจกระทำด้วยประการใดๆให้บัตรเลือกตั้งที่ตนได้รับจากกรรมการประจำหน่วยชำรุดหรือเสียหายหรือให้บัตรเป็นบัตรเสียหรือกระทำด้วยประการใดๆแก่บัตรเพื่อให้เป็นบัตรที่ใช้ไม่ได้นะครับก็คือนี่คือกรณีที่ก็เป็นความผิดเหมือนกันอย่างเช่นกรณีที่มีการฉีกบัตรเลือกตั้งนะครับมีเจตนาฉีกบัตรเลือกตั้งหรือมีเจตนาทำให้เป็นบัตรเสียให้เห็นชัดๆเลยอย่างนี้นะครับการกระทำดังกล่าวนี้ก็ถือว่าเป็นการกระทำความผิดกฎหมายเลือกตั้งนะครับประเด็นที่3ครับผู้ใดซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยเข้ามามีส่วนช่วยเหลือในการเลือกตั้งนั่นแหละครับการเลือกตั้งเขาห้ามใครที่มีเขยฝรั่งมีเขยชาวต่างชาติเขาไม่ให้มาช่วยหาเสียงนะครับดังนั้นคนที่เป็นไม่ใช่สัญชาติไทยนะครับก็เขาห้ามมิให้เข้ามามีส่วนช่วยเหลือในการเลือกตั้งดังนั้นนะครับท่านผู้สมัครเองนะครับกรณีที่มีเขยเป็นคนต่างชาติเขยฝรั่งเวลาท่านจะไปหาเสียงก็ดูกันหน่อยนะครับบางทีชาวต่างชาตินั้นเขาอาจจะไม่รู้เรื่องหรือว่าท่านไปเอาแฟนของเขามาเป็นผู้ช่วยหาเสียงนะครับบางทีเขาไม่เข้าใจเขาก็เอาสามีซึ่งเป็นฝรั่งมาเดินช่วยหาเสียงด้วยเดี๋ยวก็จะเป็นประเด็นการร้องคัดค้านกันดังนั้นนะครับกรณีที่ผู้ที่ไม่ใช่มีสัญชาติไทยนั้นก็ไม่ให้เข้ามาช่วยเหลือในการเลือกตั้งนะครับประเด็นที่4ครับผู้ใดเล่นหรือจัดให้มีการเล่นการพนันขันต่อเกี่ยวกับผลการเลือกตั้งอันนี้ก็คือห้ามนะครับห้ามการจัดให้มีการเล่นการพนันเพราะว่าถือว่ามีส่วนได้เสียเกี่ยวกับผลการเลือกตั้งเช่นเดียวกันนะครับนะฮะก็มีโทษหนักเลยนะฮะพวกนี้มีโทษค่อนข้างจะสูงไม่เหมือนกับการพนันธรรมดาทั่วไปนะครับเช่นว่ารับรองเบอร์นี้เข้าที่1หรือเบอร์นี้เข้าที่2มาลงกันเลยอย่างเงี้ยมาลงเงินกันอย่างเงี้ยนะครับมาเล่นการพนันกันว่าใครจะเข้าที่1เข้าที่2หรือบางคนว่าใครจะได้10คะแนนขึ้นไปก่อนเพื่อนอย่างเงี้ยก็มีหลากหลายนะครับหลากหลายฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็คือเป็นการพนันขันต่อเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินนะเกี่ยวกับการเลือกตั้งก็เป็นการกระทำความผิดกฎหมายนะครับประเด็นที่5ครับผู้ใดหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการใดๆอันเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครนับตั้งแต่เวลา 18:00 นของวันก่อนวันเลือกตั้ง1วันจนสิ้นสุดวันเลือกตั้งอันนี้ก็คือการห้ามหาเสียงเกินเวลาที่กฎหมายกำหนดซึ่งกรณีอย่างนี้นะครับนอกจากจะผู้สมัครแล้วยังบังคับใช้กับผู้อื่นนะครับเขาใช้คำว่าผู้ใดประการที่6ครับผู้ใดใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ใดถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งเพื่อให้เห็นเครื่องหมายลงคะแนนในคูหาเลือกตั้งกรณีนี้นะครับก็เป็นห่วงนะครับเป็นห่วงโดยเฉพาะเยาวชนคนรุ่นใหม่เวลามีการเลือกตั้งนั้นนะครับทุกวันนี้มีโทรศัพท์มือถือใช่ไหมครับก็จะถ่ายภาพนะครับถ่ายภาพเพื่ออยากจะถ่ายภาพบัตรตัวเองที่มีเครื่องหมายกากบาทนะครับพอถ่ายภาพบัตรตัวเองที่มีเครื่องหมายกากบาทแล้วนะครับเพื่อจะเอาไปอวดเพื่อนหรือจะไปโพสต์ว่าเป็นครั้งแรกที่ตนเองมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกรณีอย่างนี้นะครับในทางกฎหมายแล้วก็ถือว่าเป็นการกระทำความผิดกฎหมายเลือกตั้งนะครับไม่สามารถถ่ายเครื่องหมายกากบาทในบัตรตัวเองนะครับในคูหาได้นะครับเป็นการกระทำความผิดกฎหมายเลือกตั้งมีโทษนะครับก็บอกลูกหลานเราด้วยนะครับประการที่7ครับผู้ใดขายจำหน่ายจ่ายแจกหรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิดในเขตเลือกตั้งในระหว่าง 18:00 นของวันก่อนวันเลือกตั้ง1วันจนถึง 18:00 นของวันเลือกตั้งนะครับกรณีนี้ก็คือว่าห้ามจำหน่ายจ่ายแจกจัดเลี้ยงสุรานะครับในช่วงที่ก่อนวันเลือกตั้ง1วันเวลา 18:00 นเป็นต้นไปจนไปถึงเวลา 18:00 นของวันเลือกตั้งนะครับใครกระทำก็ผิดเลยไม่จำเป็นต้องมีเจตนาพิเศษอะไรขอให้มีจำหน่ายจ่ายแจกและจัดเลี้ยงสุราแล้วท่านผู้ชมก็ถามว่าอ้าวแล้วกรณีถ้ามีการกำหนดงานบุญงานบวชงานแต่งงานไว้ล่วงหน้า
ก่อนที่กกต.จะมาประกาศกำหนดการเลือกตั้งแล้วอย่างนี้นะครับจะทำยังไงนะครับเลื่อนก็เลื่อนไม่ได้การ์ดก็แจกญาติพี่น้องไปแล้วนะครับกรณีนี้นะครับงานแต่งงานบุญงานบวชก็สามารถดำเนินการต่อไปได้นะครับไม่มีปัญหาครับเพียงแต่นะครับในห่วงเวลาดังที่ผมกล่าวมานั้นอย่าให้มีการจัดเลี้ยงสุราเท่านั้นเองเลี้ยงอาหารได้นะครับจัดงานบุญได้จัดงานแต่งงานได้แต่อย่าให้มีการเลี้ยงสุรานะครับต่อมาครับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นเพื่อลงคะแนนเลือกตั้งหรือไม่ลงคะแนนหรืองดเว้นไม่ลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครพูดได้ง่ายว่าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนั้นเรียกเงินนะครับเรียกเงินนะครับหรือรับเงินหรือยอมจะรับเงินจากผู้สมัครหรือหัวคะแนนนะครับกรณีอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการกระทำความผิดกฎหมายเลือกตั้งนะครับก็เรียกรับเงินนั้นเป็นความผิดกฎหมายเลือกตั้งแต่ก็กฎหมายก็เปิดช่องไว้อยู่นะนะครับถ้าไปแจ้งเหตุนะครับถ้าไปแจ้งเหตุต่อกกต.หรือผู้ที่กกต.มอบหมายก่อนจับกุมโดนจับกุมไม่ต้องรับโทษประการที่9ครับประการที่9ผู้ใดทำการอันเป็นเท็จเพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจผิดว่าผู้สมัครผู้ใดกระทำการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อกลั่นแกล้งผู้สมัครอันนี้โทษค่อนข้างหนักครับคือกรณีที่ให้การเท็จกับกกต.หรือไปร้องเรียนเท็จต่อกกต.นี่โทษนะครับโอ้โหนะครับโทษนี่ขั้นต่ำตั้งแต่7ปีนะครับตั้งขั้นต่ำเลยนะครับตั้งแต่7ปีถ้าให้การเท็จเพื่อให้ผู้อื่นโดนใบแดงอย่างนี้นะฮะโทษค่อนข้างจะหนักนะฮะคือกรณีนี้คือกรณีให้การเท็จนะครับก็ฝากท่านผู้ชมก็แล้วกันนะครับแล้วประการที่10ครับวันนี้นะครับจงใจทำเครื่องหมายโดยวิธีใดไว้ที่บัตรเลือกตั้งนอกจากเครื่องหมายที่ลงคะแนนหมายความว่ามีเจตนาจงใจให้ทำเครื่องหมายให้เป็นที่สังเกตว่าตัวเองเป็นคนลงคะแนนหรืออะไรอย่างเนี้ยเพื่อให้มันบัตรเสียหรือก็ถือว่าเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตั้งนะครับประการที่11ครับนำบัตรเลือกตั้งออกไปจากที่เลือกตั้งนะครับเว้นแต่เป็นการกระทำตามอำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานนะครับของกปน.อย่างนี้นะครับหรือกกต.ท้องถิ่นอย่างนี้ฉะนั้นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องถ้าท่านใดนะครับนำบัตรเลือกตั้งออกจากที่เลือกตั้งนะครับก็ถือว่าเป็นการกระทำความผิดกฎหมายเลือกตั้งนะครับเดี๋ยวจะนำไปสู่การเวียนโกงโดยการเวียนเทียนอย่างนี้เขาจึงมีกฎหมายเขียนห้ามนำบัตรเลือกตั้งออกจากที่เลือกตั้งนั่นเองนะครับอันนี้ก็เอามาฝากท่านผู้ชม11ประการเกี่ยวกับข้อห้ามนะครับนอกจากจะผู้สมัครแล้วบุคคลทั่วไปก็เป็นข้อห้ามด้วยนะครับอันนี้ก็นำมาฝากท่านผู้ชมนะครับเอาละครับตอนนี้ก็จะมาทักทาย